พี่พืชครับครับผมวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหัวข้ออะไรดีพี่ผมพอคิดดูแล้วผมว่าน่าจะตั้งชื่อว่าอาถรรพ์หมายเลข3เฮ้ยมันเป็นเรื่องผีด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเดอะโกสต์เรดิโอหรือเปล่าไม่แน่ครับพี่เดี๋ยวต้องลองฟังดูไอ้มาอ่ะลองดูครับเดี๋ยวผมจะกลายเป็นพี่แจ็คเดอะโกสต์ฮะต้องเล่าก่อนว่าเรื่องอาถรรพ์หมายเลข3เนี่ยมันเป็นเรื่อง3เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมครับผมเป็นเคสเองวันนี้โอเคครับครับผม3เหตุการณ์เนี้ยผมต้องนอนโรงพยาบาลทุกครั้งเลยอ๋อแล้วก็ไปเจออะไรที่โรงพยาบาลไม่ใช่ครับเอาละอันนี้โอเคต้องบอกว่าที่มันหมายเลข3เขาคือ1คือมัน3เหตุการณ์2ก็คือช่วงอายุที่เจออืมเดี๋ยวลองฟังเหตุการณ์แรกครับผมเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นตอนผมอายุ3เดือนเฮ้ย3เดือน3เดือนแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังจำความไม่ได้เลยอาจจะไปนอนให้แสงป่ะเหล็กบางตัวเหลืองตัวเหลืองใช่ต้องนอนอบเนาะแต่ของผมไม่ครับเข้าไปนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเปิดกระหม่อมเคยได้ยินมาก่อนไหมไม่เคยเดือนผ่าตัดเปิดกระหม่อมแม่บนเนตมันเป็นลักษณะของความผิดปกติของเด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่แรกเกิดใช่ครับก็คือตอนนั้นเกิดมาแล้วดันอุดมสมบูรณ์มากอะครับมีการเจริญเติบโตของกระโหลกบริเวณกระหม่อมเนี่ยดีเกินไปดีเกินไปมันแบบปิดตัวก่อนซึ่งปกติคือมันต้องปิดตัวตอนประมาณ5ขวบช่วงระหว่างที่แรกเกิดจนถึง5ขวบครับเด็กจะมีพัฒนาการทางด้านสมองจะขยายแต่อันนี้คือดันปิดเลยตั้งแต่3เดือนน่ะหรอตั้งแต่เกิดที่เขาเห็นเลยอุ้ยโอ้เขาก็รอ3เดือนแล้วก็รอผ่าใช่ครับเขาเห็นเขาก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยว่าเนี่ยอาจจะต้องผ่าเปิดนะกลัวสมองมันไม่โตใช่จะเป็นลักษณะแบบสมองทึบไปเลยเรียกอย่างนั้นเลยก็ได้ครับผม3เดือนเรายังไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นเราก็ได้เข้าแอดมิทผ่าตัดที่โรงพยาบาลเหตุการณ์ที่2ครับเกิดขึ้นตอน3ขวบครับผม3ขวบเนี่ยเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุครับผมตอนนั้นคือไฟไหม้ห้องนอนเฮ้ยไฟไหม้ครับอันนี้3ขวบที่จำได้ไหมเหตุการณ์ตอนนั้นจำได้ครับเพราะผมเป็นมือเพลิงเองครับ อันนี้ก็มึงเป็นคนอย่างนี้ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าดื้อซนจริงๆครับผมใครทำอะไรใครจุดไฟแช็กใครเล่นไม่กี่ไฟคือเล่นเป็นไม่ลงรายละเอียดเหตุการณ์มากครับเอาเป็นว่านอนโรงพยาบาลอีกแล้วครับไฟคอกจะเป็นลักษณะคือไฟมันไหม้กับมุ้งแล้วมุ้งมันหลอมละลายมุ้งไนลอนตัวนี้มันเยิ้มลงมาถูกที่บริเวณศีรษะแล้วก็ย้อยลงมาอยู่ไหล่ด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ที่หลายๆคนเห็นผมแต่ว่าอาจจะบางคนก็ถามบางคนก็ทักหรือว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้วันนี้เล่าให้ฟังทุกคนเลยครับผมหมายเลข3ครั้งที่2แล้วนะครับแล้วหมายเลข3ครั้งที่3คือ33ครับผมครับ33คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเหตุการณ์นี้คือไปเที่ยวห้างห้างดังด้วยครับบอกได้เลยว่าชื่อห้างไอคอนสยามแล้วไงทีนี้คือห้างเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับที่ทำให้ผมเกิดเหตุการณ์นะครับผมไปทานข้าวที่อื่นเสร็จแล้วก็เข้ามาเดินห้างต่อแล้วอาการแบบอาหารเป็นพิษรุนแรงแล้วก็แบบเสียอาเจียนท้องเสียอาเจียนแต่อาการแรกมาคือพุ่งเลยครับเฮ้ยในห้างเลยเหรอในห้างครับกลางห้างครับมีข่าวออกไหมวะวัยรุ่นชายวัย33อ้วกพุ่งกลางห้างแล้วดันไปเลือกฟลอร์แบบชั้น6เลยอ่ะพี่มันคืออะไรยังไงเป็นโซนร้านอาหารเรียงรายรอบเลยกลางโซนนั้นเลยครับอันนี้ก็ต้องแบบต้องขอโทษแม่บ้านด้วยครับก็เหตุการณ์มันผ่านไปนานแล้วเพิ่งแบบมาขอโทษปีนึงปีนึงแล้วครับที่ห้างเขาก็ดีนะครับเขาก็ให้ผมไปนอนอยู่ที่ห้องพยาบาลแต่อาการคือมันทั้งออกบนทั้งออกล่างหนักเกินไปจนเขาจัดรถตู้ของห้างส่งโรงพยาบาลเลยโอ้ต้องขอบคุณทางห้างไอคอนสยามใช่ครับต้องจิมมี่ขอบคุณทางห้างนะครับขอบคุณได้ครับครับผมแล้วยังไงก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดได้มีโอกาสเกิดทุกคนครับพี่อาการท้องเสียอาหารตอนนี้กินอะไรมาข้าวไข่ยัดไส้พี่ก็ธรรมดามากเลยธรรมดาอาหารตามสั่งเพียงแต่ว่าเขาทำไปแล้วแล้วเราค่อยไปสั่งเมนูนี่แหละไวดีสะดวกดีนั่นแหละครับก็เลยเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ครั้งที่3ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้นึกอะไรขึ้นมาว่าอาการท้องเสียมันจะมีความรุนแรงได้มากมาย
ข่าวล่าสุดที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพี่แค่ท้องเสียทำไมต้องตัดมือเลยนะใช่ท้องเสียแล้วตัดมือซึ่งพอไปดูจริงๆนะพี่ด้วยความที่แบบเราก็มาทางด้านสายสุขภาพด้วยเนาะสายแพทย์เลยอาการท้องเสียนะครับจริงๆแล้วถ้ารักษาเร็วเหมือนที่ผมไอ้ห้างเนี่ยเขาพาไปส่งทันทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรมากทีนี้ถ้าเกิดไม่ดูแลถ้าไม่ดูแลเลยกรณีแบบท้องเสียอาเจียนหนักมากๆเลยคือน้ำในร่างกายหมดครับมีติดเชื้อแทนที่มันจะอยู่แค่ในช่องท้องมันวิ่งเข้ากระแสเลือดไปแล้วสองเหตุการณ์หลักๆที่ทำให้คนท้องเสียอาการรุนแรงก็คือไม่ไปรักษาทันท่วงทีครับครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอาการที่เป็นลักษณะความดันต่ำน้ำหายใช่ครับสองติดเชื้อในกระแสเลือดเชื้อพวกนี้เวลามันวิ่งเข้าร่างกายไม่ว่ามันจะอยู่ข้างนอกบาดแผลนะพี่ครับมันจะไปทำให้เกิดอาการอักเสบครับใช่ครับมันกันต่ออักเสบถ้าอักเสบในหลอดเลือดนี่คือริมเลือดไปอุดตันมองภาพท่อน้ำนะครับหนึ่งคือน้ำก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วสองยังแบบเอาอะไรมาตันทางด้วยเพราะฉะนั้นคือเลือดมันไปเลี้ยงอวัยวะที่อยู่ส่วนปลายไม่ได้ใช่ครับเหตุที่เกิดตามมามีหลายอย่างเลยไปเลี้ยงไตไม่ได้ไตขับของเสียไม่ได้ไตวายไตวายไตวายเสร็จปุ๊บค่าโพแทสเซียมขับทางไตค่าไนโตรเจนขับทางไตมีผลต่อหัวใจและผลต่อสมองหรือกรณีที่ร่างกายที่แบบต้องการพลังงานจากเลือดเนี่ยเอาออกซิเจนไปเนาะเอาสารอาหารไปดันไม่มีพลังงานร่างกายก็ต้องแบบไปบอกเซลล์เอ้ยผลิตพลังงานเด็กออกซิเจนไม่มาไม่เป็นไรผลิตเองเขาเรียกแลคติกอะซิโดซิสตัวนี้ทำให้เลือดเป็นกรดขึ้นมาใช่ครับต่างๆนานาพวกนี้ครับส่งผลให้คนไข้อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งตามในข่าวที่ออกมาครับพี่ครับมีการผ่าเปิดอะไรก็คือเขาสงสัยได้หลายอย่างครับลำไส้ตายหรือเปล่าไตวายไหมหรือปอดหัวใจส่วนอื่นมีปัญหาไหมก็คือเรื่องพวกนี้มันตรวจ CT สแกนไม่ได้ค่าแลบบอกได้ครับว่าเลือดเป็นกรดตรวจกายภาพยิ่งมองไม่เห็นเลยนี่แหละครับอันนี้คือมันเป็นเหตุที่เราเอ๊ะขึ้นมาว่าเออจริงๆไอการแอดมิดโรงพยาบาลของเราอ่ะโชคดีที่ได้แอดมิดครับนี่แหละครับ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆผมอยากจะบอกว่ามีวิธีการแก้อาถรรพ์ได้พี่ยังไงวิธีแก้อาถรรพ์ของผมนะครับแอดมิดไปเลยไม่มีปัญหาผมพร้อมเพราะว่าผมมียันตัวนี้ก็คือประกันสุขภาพที่ทำไว้อ๋อนึกว่าจะบอกว่ามีตังค์คือตอนนั้นตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีครับพี่แต่โชคดีที่มีประกันติดตัวไปครับผมวันนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาสร้างยันป้องกันความเสี่ยงโดยทีมงาน Well Family นะครับจะออกแบบวางแผนเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพด้านการเงินให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แต่ละบุคคลรับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่แอดไลน์เข้ามาที่ line @wfam นะครับโอเคก็ถ้ามีเราก็จะอุ่นใจมากกว่าแต่ไอ้คำว่าอุ่นใจในที่นี้เนี่ยบางคนมีนะแต่พอไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงเริ่มหนาวๆขึ้นมาแล้วอาจจะยังไม่อุ่นใจจริงๆใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาตัวแบบของคุณเนี่ยมาปรึกษาเราได้เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยฉันมีไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเท่านี้พอหรือเปล่ามันพอไหมหรือถ้าจะปรับจะปรับยังไงหรือว่าโอเวอร์เกินไปนั่นแบบมีครอบคลุมทั่วจักรวาลแล้วควรที่จะมีการปรับยังไงให้มันเหมาะสมใช่ครับบางคนก็มีแล้วแต่เตรียมการมาดีตั้งแต่เมื่อสมัย10ปีที่แล้วมาดูว่ามันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไหมด้วยสามารถดูได้ครับผมใช่สำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ